ู้เกาหลีได้นะก็เพราะว่าไทยเนี่ยหนึ่งแรงงานไทยไม่มีอำนาจต่อรองนะครับสองคือเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่สามารถเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงได้สามก็คือเรื่องประชาธิปไตยนะครับถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแรงงานคุณมีอำนาจมากขึ้นในการที่จะส่งเสียงของตัวเองออกมาถามว่าโอเคได้รับเงินอัดฉีดจากอเมริกากันแล้วทำไมถึงมีการพัฒนาประเทศนี่เหมือนกันทำไมถึงมีอัตราค่าแรงถึงเหมือนกันตอนแรกเนี่ยโอเคเกาหลีเนี่ยเป็นเผด็จการกับไทยแล้วเวลาผ่านไปประมาณ1 ปีนะฮะเกาหลีเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยสำเร็จแต่ส่วนไทยเนี่ยเรายังเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้ไม่สำเร็จพอมันเป็นประชาธิปไตยเต็มไปแล้วเนี่ยคนทั่วไปคนชั้นล่างมีอำนาจมากขึ้นเราจะมีอำนาจต่อรองในการไปดึงค่าแรงขั้นต่ำจากที่เศรษฐกิจโตใช่ไหมแล้วก็ดึงส่วนนั้นมาเป็นสวัสดิการมาเป็นค่าแรงของผู้ใช้แรงงานของคนระดับล่างได้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจเนาะเกาหลีใต้เขาก็ประสบสำเร็จเหมือนกันในการยกระดับเศรษฐกิจของเขาให้จากเป็นประเทศยากจนกระจงกับเราใช่ไหมไปเป็นประเทศที่รายได้สูงก็โมเดลที่เขาใช้เมื่อก่อนนะก็คล้ายๆกับเราอะไรนั้นก็ดึงดูด FDI เยอะๆหมดค่าแรงเป็นโอลิเบอรัลนั่นแหละแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเขาก็รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่สามารถทำแบบนี้ได้ตลอดงั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยต้องหาทางในการอะแดปทุนตรงนั้นอ่ะเหมือนว่าเอาความรู้ของเขามาใช้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่ไฮเทคไปสู่ประเทศเกาหลีใต้ในที่สุดเนี่ยเขาก็พัฒนาระบบการศึกษาของเขาได้พอคนมีความสามารถคนมีการศึกษาเขาก็สามารถสร้างรายได้ให้มันมากขึ้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจโตมากขึ้นเนี่ยแล้วปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยในการกำหนดค่าแรงของคนไทยมาผู้ฟังคิดเลยติ๊กต๊อกบางคนอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่โตใช่ไหมถ้าเราเศรษฐกิจโตแล้วใช่ไหมผู้ประกอบการได้ประโยชน์ผลประโยชน์นั้นก็จะโตลงมาสู่แรงงานมันก็เห็นแล้วว่ามันไม่จริงใช่ไหมตัวอย่างเช่นว่าเชียงใหม่นี่เลยเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะปีก่อนเนี่ย256เงินสะพัดจากภาคการท่องเที่ยว100,000,000 บาทที่เชียงใหม่แล้ว GDP ของอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็70-80%เนี่ยแหละประกอบขึ้นมาจากการท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วเงินจำนวนเนี่ยมันหายไปไหนหมดอ่ะเนี่ยเพื่อนๆผมเนี่ยในร้านกาแฟตรงนี้นะฮะค่าแรงไม่ขึ้นค่าแรงก็ขึ้นแค่จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก340-350 บาท 3% นั่นที่เงินสะพัด100,000 บาทถ้าเรามาดูผมลองหาเล่นๆเลยนะสมมติประชากรเชียงใหม่2,000,000 คนใช่ไหมทั้งหมดแล้วถ้าเราแอดซูว่าคนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเชียงใหม่คือมาเที่ยวอำเภอเมืองสมมติ 80% ใช่ไหมของนักท่องเที่ยวเนี่ยคืออำเภอเมือง 80% ของการใช้จ่าย100,000,000เนี่ยคืออำเภอเมืองคิดง่ายๆเลยนะก็80,000,000เนี่ยอำเภอเมืองแล้วคนในอำเภอเมืองมีเท่าไหร่ประชากรวัยแรงงานในอำเภอเมืองมีเท่าไหร่ถ้ารวมประชากรแฝงผมก็ตีให้เล่นๆก็เท่าไหร่130,000-150,000ไม่ก็ว่าไปถ้าคุณเอาตีให้เป็น200,000เลยก็ได้200,000นี่รวมเด็กรวมอะไรไปด้วยนะสมมติถ้าเกิดว่าเราเอา80,000,000นะครับหาร200,000 คน200,000นี่คือเพิ่มให้แล้วนะแล้วก็เอามาหาร12อีกทีตึงคุณคิดว่าเท่าไหร่เนี่ยก็จะตกแล้วประมาณ33,000 กว่าบาทซึ่งถ้าเกิดว่าแรงงานจริงๆที่ทำงานในภาคท่องเที่ยวเนี่ยคือน้อยกว่า200,000เยอะนะ200,000นี่คือเพิ่มให้แล้วนะดังนั้นแล้วเงินมันหายไปไหนหมดอ่ะทำไมค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันถึงขึ้นมาแค่วันละ10 บาทมันก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจเสรีระบบเศรษฐกิจทริกเกิลดาวน์เนี่ยมันก็ค้างแค่ผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยก็รวยขึ้นอย่างเดียวเลยแรงงานก็ไม่ได้อะไรมาแถมแรงงานเนี่ยพอนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยแต่ภาคแรงงานไทยเนี่ยคือโตช้ากว่าค่าจ้างขั้นต่ำตลอดแปลว่าผลิตภาพแรงงานไทยทุกอยู่ตรงนี้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ตรงนี้แปลว่าคือมันขึ้นได้อีกเยอะที่จะเทียบกับผลิตภาพนะแต่ก็ไม่ขึ้นมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ค่าแรงขั้นต่ำไล่ทันผลิตภาพนั่นก็คือตอนที่รัฐบาลยิ่งรักขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดดปึ้งเป็น300อันนี้ขึ้นจริงตอนนั้นก็ไม่ขึ้นเรื่องอำนาจต่อรองเนี่ยมันสังเกตได้เลยครับจากอัตราการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานของแต่ละประเทศประเทศไทยนะฮะเมื่อก่อนผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานต่ำที่สุดในเอเชียแต่พอผมไปดูดีๆเฮ้ยนี่มันต่ำที่สุดในโลกเลยว่ะแล้วก็จะมีบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเราขึ้นค่าแรงแค่ถ้าเราเรียกร้องสวัสดิการเยอะเดี๋ยวนายทุนต่างชาติก็ย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามย้ายไปนู่นไปนี่หมดทุกไปเลยครับประเทศเขาสไตล์กันเยอะกว่าไทยไทยเนี่ยใจดีที่สุดแล้วคุณยังไม่รู้ยังก็ยังมาขู่กันแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ไงฮะแรงงานจำนวนมากคุณก็ไม่รู้ถึงแฟกต์ข้อนี้เนี่ยแหละเพราะว่าเรารวมตัวกันไม่ได้ถ้าเรารวมตัวกันได้เป็นสหภาพแรงงานเราก็จะแชร์ข้อมูลตรงนี้กันแชร์ความจริงกันว่าไอ้นี่ได้เท่าไหร่คนนี้ได้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยคำของผมนะว่าที่ค่าแรงขั้นต่ำเชียงใหม่เนี่ยมันน้อยมากหรือค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยเนี่ยมันน้อยมากๆนั่นก็เป็นเพราะว่าอำนาจการต่อรองของแรงงานมันเป็นอย่างนี้